จริงๆควันบุหรี่ไฟฟ้าไม่ใช่ไอน้ำนะครับแต่เป็นควันไอจากสารทำละลายซึ่งเป็นสารเคมีนะครับผมแล้วก็ในส่วนอื่นๆนะครับเป็นสารพิษต่อร่างกายมนุษย์เราได้ไม่ว่าจะเป็นกลีเซอรอลกลีเซอรีนหรือโพรพิลีนไกลคอลครับตัวนี้ครับเป็นตัวทำละลายเป็นตัวทำให้เกิดไอขึ้นมาแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีโลหะหนักแล้วก็สารเคมีอื่นๆอีกมากมายในตัวควันบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยครับมันก็เป็นควันที่มีอนุภาคเล็กมากครับเทียบเท่ากับ PM 2.5 เลยนะครับซึ่งอนุภาคเนี่ยครับมันก็สามารถพาสารเคมีต่างๆที่เป็นอันตรายต่อร่างกายเราเนี่ยครับแพร่เข้าสู่กระแสเลือดเราได้อย่างง่ายดายเลยครับการที่เรานำอะไรเข้าสู่ปอดสู่ร่างกายแล้วเนี่ยครับคงไม่ใช่เป็นอะไรที่ปลอดภัยแน่ๆในอนาคตอาจจะ 20-30 ปีเนี่ยครับจะมีผลกระทบของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยครับให้เห็นได้ชัดเจนมากขึ้นถ้าเราสามารถหยุดไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าได้ตั้งแต่วันนี้ครับเราก็จะลดปัญหาของโรคต่างๆที่เกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างแน่นอนครับผม